สวัสดีค่ะวันนี้แม่มีมาเปิดครัวแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำหอยลายผัดเต้าเจี้ยวค่ะมาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะนี่เลยค่ะวัตถุดิบหลักก็คือหอยลายนะคะมีน้องเขาซื้อมาให้เนาะกะละมังนี่ก็เพิ่ม50 บาทนะคะตลาดโลโลนี่เลยค่ะอันนี้คือเต้าเจี้ยวนะคะบ้านแม่มีใช้เต้าเจี้ยวแบบบดแล้วอะค่ะแต่ไม่ได้บดละเอียดนะคะยังมีเม็ดหลงเหลืออยู่บ้างอันนี้ก็คือโหระพานะคะส่วนตัวนี้ก็จะมีพริกแดงนะคะแม่มี่ใช้ไป7 เม็ดทุบๆแล้วก็ใส่คือถ้าใครไม่ทานเผ็ดนะคะใช้สัก5 เม็ด3 เม็ดก็พอค่ะแล้วก็มีกระเทียมนะคะกระเทียม3 กลีบแล้วก็มีหอมแดงนะคะวัตถุดิบมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันเลยนะคะเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันเลยนะคะพริกกระเทียมหอมแดงแม่มี่จะใช้ง่ายๆเลยนะคะลงไปพร้อมกับหอยค่ะลงไปพร้อมกับหอยแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยนะคะเดี๋ยวนะคะถ้าท่าร้อนเราจะใส่น้ำมันลงไปค่ะน้ำมันก็ประมาณ1 ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะจากนั้นนี่ค่ะลงไปเลยตามด้วยกระเทียมค่ะกระเทียมจะเค็มนะคะคือเราปรุงจากนี้เราก็คงไม่ปรุงเพิ่มแล้วถ้าความเค็มน่าจะใช้ได้แล้วถ้าใช้ไฟแรงหอยจะอ้านะคะเนี่ยค่ะถ้าหอยเริ่มอ้าหมดแล้วก็สุกแล้วอะค่ะขอชิมนิดนึงออกเค็มไปนิดนะคะหัวละพาแม่มี่อะเยอะมากถ้าใส่ลงไปมันก็จะพอดีแหละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่หัวละพาเลยค่ะเนี่ยค่ะหัวละพาของแม่มี่เยอะมากแกะได้นะคะเสร็จแล้วหอยลายผัดเต้าเจี้ยวของแม่มี่ก็เสร็จแล้วนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นี่นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้แม่มี่ด้วยนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ